ครื่องบูดตรวจเลยทั้งปีแต่ผมปวดหายปวดของแม่ดูอย่าบังเท้าเกลูด้วยมีของแม่จริงดูใช่พลังตรงนี้ทดสอบพลังต้องเย็นว่าต้องมีชื่อเอามาไว้ก่อนนะคะก็นั่งนี้เดี๋ยวร้อนเกินจะคลายมันเองแก้ขึ้นแล้วจุดนั้นแหละเดี๋ยวมันจะดูดีกว่าบริลัมเนี่ยเคยเข้าไปในสนามเขาอย่างเคยเข้าไปแล้วเป็นไงมั้งก็เหมือนอัศจรรย์ธรรมดาเนี่ยเข้าไปแล้วบินได้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้นะก็แข่งมอเตอร์ไซค์ในสนามนี่อีกสนามหนึ่งครับก็อีกสนามสิ่งที่สร้างใหม่สร้างใหม่อีกโทรศัพท์ร้อนเลยแล้วก็อันนี้ก็ร้อนด้วยก็เลยร้อนแรกผมจะเป็นอาการแรกตอนแรกผมไม่เป็นอะไรเลยนะจ๊ะผมไปช่วยยกข้าวสารนะครับเมื่อ15เดือนที่แล้วก็ใจดีเขายกก็ไปช่วยเขายกบอกอยู่บนเลยแล้วผมยกเองผมยกได้3วันมันตอนที่มันแป้นวิ่งจากตั้งแต่นี่ลงขาเลยครับแล้วผมก็เดินไม่ได้ก็เดินไม่ได้15วันแล้วก็แย่เลยก็ทีนี้ก็ค่อยๆเป็นท้องเป็นเส้นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นครับดูต้องจะย้อนกลับไปยังจุดเดิมนะครับจากนั้นจะร้อนจุดนั้นขยับเองสิทำไม่ใช่ไหมนั่งเกาะครับมันก็ดีขึ้นนะจ๊ะก็ดีแล้วครับมันตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วข้างซ้ายบ้างมาจากเส้นตรงเจอคนเขาบอกเป็นเส้นไม่เป็นอะไรเป็นเส้นยังไงไม่ใช่เส้นอย่างนี้ขยับหลังก็เรียกท่าลักไก่เรียกท่าลักไก่เสร็จแล้วก็เล่าหัวในร่างกายไม่โล่งมันขึ้นถึงหัวถึงท้องถึงหัวถึงถอดแว่นเป็นไปหมดชีวิตนะเอาหัวไปห้าเดือนนึงทำไมครับไม่แก้อาจารย์ปวดจริงๆอะไรครับ
สิบห้าเดือนมันหายหมดไปละอยากหายจากอาการที่เคยเป็นใช่ไหมปวดทั้งตัวปวดตัวเลยปวดจังเลยปวดทั้งตัวอยากหายจากที่เคยเป็นเพราะงั้นเจ็บสิบร้อยก็ได้เอาไม่หมดอาจารย์ผมว่ามันจะตรงขาเนี่ยปวดข้อใช่ไหมครับพ่อหรือว่าหลังเท้าจุดไหนบอกเป็นจุดขอนี่ตรงนี้ครับแค่ไหนบอกเป็นจุดมาที่เนี่ยครับท่าที่ทำตรงหลังอาจารย์ผมทุเรียนแต่ทุเรียนครับเห็นว่าผมก็ต้องสนใจแน่เนาะผมทางขวาดูเป็นขูดอาจารย์อยู่ตรงไหนนี่ครับมันขึ้นมาได้2เดือนผมเลยเอานั่นเอายางมะละกอจี้มันแต่ว่าก็สงสารผมรู้ว่ามีชีวิตก็บอกไปเกิดเถอะอย่าอยู่กับผมเลยครับครับลุงจะฟอร์เยอะขนาดนี้
ฮะที่ระลึกสองหยดโอเคหยิบเลยจึ๊บเลยเหรอครับสนุกนะใครไว้ใจไหมขี้กลัวจังใช้เล็บหยิกจึ๊กเลยแต่เดี๋ยวก็จะแต่เพราะหัวมันตายน่าจะตายเพราะว่าผมเอายางมะละกอแย่ไปแล้วแล้วก็เอายาสมุนไพรหัวหอมเข้าไปมันแสบแสบตอนแรกมันไม่เป็นนี้มันไม่ยอมมันก็แสบจี้ดูสองวันแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันก็จะแตกแต่ว่าบอกว่าอีกสองสามวันเดี๋ยวมันก็จะหลุดเองเขาบอกวันที่สองวันที่สามหลุดแล้วก็เขาก็ไปเกิดใหม่ครับผม